แน่นอนสิ่งที่เราชอบตลาดนั่นเองมีติมที่66รสเยอะมากถามเขาว่าเท่าไหร่พูดว่าไงนะตัวเสาเฉียนตัวเสาเฉียนชื่อป่าอี410ให้แบงค์ใหญ่ไปก่อนเอาละครับทำยังไงต่อที่ไต้หวันเนี่ยเขามีไต้หวันลัคกี้แลนด์คือคนที่มาเที่ยวไต้หวันนะคงรู้ดีว่าเขาจะมีเรียกว่าเป็นลัคกี้ดรอครับผมคือถ้าเกิดได้รางวัลจะได้เท่าไหร่นะ 5,000 5,000 ดิวไต้หวันโอเคแล้วก็สแกน QR โค้ดที่เราทำมาเอาละครับคุณธีรเดชเขาบอกว่าต้องกดตอนใกล้ๆจะหมดเวลาจริงเหรอเอ้ยฟรีไม่น่าอีกเลยเรียกแม่มาดิแม่มานี่หน่อยเดี๋ยวแม่กดเหรียญสักเหรียญนะแม่กดเหรียญสักเหรียญนึงไม่โดนเอาให้โดนกดเร็วจะหมดเวลาแล้วไม่ได้เฮ้ยแฮงเลยเหรอได้ทุกคนแล้วเราลัคกี้อะไรวะเอาละครับหลังจากที่เรากดลัคกี้ดรอกันไม่ได้สักคนนะครับผมเราก็ออกเดินทางครับผมไปเที่ยวแต่ว่าวันแรกวันนี้เรายังจะไม่ได้เข้าไทเปครับผมเราจะไปขึ้นภูเขากันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนั่งรถชั่วโมงครึ่งครับเพื่อไปถึงไทจงกินข้าวเช้ากันก่อนและคนขับของเราวันนี้ครับผม Where's your name again? Chao Hei นะครับผมและตอนนี้ครับเราก็ได้ตก Subscribe เพิ่มอีก1คนSometimes life goes easy. ครับผมเป็นร้านอาหารท้องถิ่นนี่เหรอโอเคครับและตอนนี้เราก็มาเข้ามาที่เมืองไทจงกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งคนขับรถของเรานะครับเป็นคนแนะนำบอกว่าเป็นร้านที่ดังในโซเชียลของไต้หวันเป็นร้านอาหารเช้ามันไม่ได้เข้มข้นขนาดแต่อร่อยนะเทียบกับไม้กินได้มันไม่มีกลิ่นเต้าหู้เลยมันฟีลแบบมันจะมีแล็กซ์ซอยอะไรกันนั่นเสี่ยวหลงเปามีแซนด์วิชแบบนี้มีเป็นฟิลเหมือนโรตีแบบนี้แล้วก็มีโจ๊กซึ่งเหลือถ้วยเดียวนะครับเป็นเหมือนแบบฟิลหมกไข่แล้วก็หัวหอมหวานหวานดูฟิลแบบคาราเมลไลท์เขาเนี่ยนะหอมไส้อร่อยคำเดียวเลยคล้ายๆโรตีมันจะบักแต่แป้งมันจะแบบแป้งมันจะไม่ได้เป็นแบบแป้งพายอ่ะแป้งมันเหนียวๆนุ่มๆอ่ะอันนี้อร่อยตอนนี้ตัวก็อร่อยแต่ทานมีถ้วยเดียวอ่ะเรือนี้เป็นหมูหยอง
แต่เป็นแบบมันไม่ได้หย่องแบบมันไม่ได้หยิกย่อยเหมือนหมูหย่องบ้านเราอ่ะแต่มันเป็นแบบฟิลหมูผงผงแต่ว่าที่ชอบคือแบบมันข้างบนปะใช่ข้าวอร่อยมากโหนี้อร่อยมากเสียดายเลยคู่เดียวไรซ์บอลอันนี้มันน่าเป็นฟิลบัตจังอ๋อมันมีไส้นี่เข้าที่ดูแล้วนะต้องจิ้มซอสผิดแสงสีครับต้องทำวิดีโอเลยข้าวเหนียวกับไส้หมูเด้งข้าวเหนียวไส้หมูเด้งแต่ซอสพริกอร่อยแต่กินข้าวเสร็จเรามาอยู่ที่ห่วง Rainbow Village ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกแต่ว่ามันมีทหารผ่านศึกคนสุดท้ายที่ชื่อนายห่วงเนี่ยเขามาวาดรูประบายสีบ้านแถบนี้เอาไว้แบบจนทั่วทั้งหมู่บ้านเลยวาดคนเดียวแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดโชคดีเนี่ยเจอเขาอยู่ได้วันนี้รออ่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่าเอาจริงมารอบนี้นี่ธันวานะนึกว่ามันจะเย็นนะกลายเป็นแบบแล้วเตรียมชุดแบบดูดิเสื้อแขนยาวนี่เกาหลีมากนี่ถือกล้องเกาหลีเลยดูโหอบป้าแต่เตาเปียกแต่ตอนนี้เตาเปียกแล้วตอนนี้แต่มันปีที่เราเขาแบบผ่านการบูรณะมาผมว่าเหมือนจะมีคนมาทำให้พังอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเลยแบบมีเป็นที่แบบอันนี้คือทำขึ้นมาใหม่ประกอบวาดบนแผ่นไม้อันใหม่อันนี้คือกับผนังอันเก่าแผ่นไม้อันใหม่แล้วแบบมีทั่วหมู่บ้านเลยที่เป็นแบบอันใหม ามาเล็กจริงอ่ะประมาณอย่างมากก็10ครัวเรือนได้ไหมอ่ะแต่ว่าด้านหน้า Rainbow Village มีขายสายใหม่ครับไม่เอารูปอะไรอ่ะอ๋อถ้าเป็นรูปได้ด้วยน่ารักมากเอากูเลยทำอ่ะเอาดิคุณผู้ชมเอาดิรักเปิดโหวตค่ะเปิดโหวตแม่เอาอะไรเดี๋ยวแม่เอาอะไรเอาเทเลคิตตี้แม่เอาคิตตี้บ้านอื่นทั่วไปเนี่ยเขาคงต้องตามใจแม่ที่เอาคิตตี้แต่เราเปล่าชุบแม่ป้าเฮียเลือกอะไรเฮียเอากูเดธรรมะมาเอาลีลาคุมะแม่เอาเฮโลคิตตี้เป่ายิงฉุบฉุบโอ้แม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่นี่หูกระโปงนี่หูกระโปงโอ้ยเบลเริ่มเอาแม่มาเอาสิแม่สั่งอ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ไหมถ่ายรูปเสร็จแล้วนี่น้องหน้าบูมีไปหมดเลยไหนลองสาหร่ายกับของหวานนี้มันเข้ากันจริงๆหรือเปล่าเออแล้วเขาเอาสาหร่ายมาทำเป็นหนวดได้ก็ได้อยู่แหละได้ร้อนแบบนี้ก็ต้องไอติมเย่คือที่เราอยู่เนี่ยยังอยู่ในไทยจงกันอยู่นะครับผมตรงนี้คือเขาเคยเป็นโรงพยาบาลจักษุรู้ได้ไงอ่ะแต่ว่าเหตุผลที่มาที่เนี่ยเพราะว่าที่นี่มีร้านไอติมที่เขาบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือร้านชื่อมิยาฮาระไอศกรีมร้านขนมสับปะรดเจ้าดังซื้อตึกนี้ไปแล้วก็รีโนเวทตกแต่งร้านในสไตล์หนังแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะมีขายแบบขนมต่างๆนะเท่าที่เห็นอ
ยาวมากยาวมากเลยนี่อย่างน้อยก็ยังมีเมนูภาษาอังกฤษเลือกรสเลือกไซส์ว่าจะเอา1ลูก2ลูกหรือ3ลูกมีเป็นวัฟเฟิลกับซันเดย์ซันเดย์ก็คือจะมีท็อปปิ้งข้างบนให้ด้วยเขาได้มีตัวเลขเลยนะไอติมมันมีหลายรสมากคือแบบมีไอติมทั้งหมด16รสเยอะมากเดี๋ยวดูซิว่ามันอร่อยยังไงทำไมคนมันถึงเยอะขนาดนี้330นี่เสร็จแล้วจ่ายตังค์เสร็จนะครับก็มาเลือกท็อปปิ้งนี่ของเราใหม่นะเดี๋ยวดูของเล็กเป็นช็อกโกแลตแบบ 100% ใจเย็นทำไมมันขมเลยอ่ะท็อปปิ้งเปรี้ยวเพราะหนึ่งเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งในไทยจงแล้วก็มีทั้งมุมถ่ายรูปมุมช้อปปิ้งซึ่งข้างก็มีร้านกาแฟน่ารักน่ารักต่างเขาจะทำเป็นฟิลแบบยุโรปหมดเลยให้กลิ่นอายแบบฝรั่งนิดๆ เดี๋ยวเนี้ยวิวตอนเช้าไปดูครับผมคืนนี้เดี๋ยวออกไปกินฮอตพอตหน้าโรงแรมนี่อยู่บนฟิลอยู่บนดอยกินหมูกระทะกินออกมาแต่ไกลเลยนะฮะแล้วเต็มด้วยเต็มได้ทั้งวันนี่ผมจองไว้6โมงได้โต๊ะตอนทุ่มครึ่งเข้าหรอโฟกิว thank you เคที่ร้านนะครับผมเขาจะเป็นไม่ใช่บุฟเฟ่แต่เป็นเซ็ตมีสั่งราคาก็มีแล้วก็มีเป็นเซ็ตมาให้เลือกนะครับอยู่บนดอยอยู่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบวากิวให้กินมีแบบหรือแบบไอเบริโก้คอร์ให้กินมีแบบล็อบสเตอร์มีหอยเป่าลือให้กินซึ่งเราสั่งมาหมดเลยอลังการเนาะคิวมากคล้ายๆของบ้านเราแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นพริกที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของบ้านเขาที่นี่อ๋อเป็นปลาปลาตัวเลยกินไข่ปลาปากไปมั่วๆหรือว่าเดี๋ยวอร่อยเองหูใส่โคตรเยอะไปดูอร่อยไหมเดี๋ยวต้องไปส่งตอนสุกด้วยนิดนึงหอมกลิ่นเขาชัดมากไอ้กลิ่นตัวที่คล้ายๆปลาครับเรียลนี่เวิร์กมากนี่เขามีน้ำซุปให้เลือก4อย่างนะผมเป็นซุปสาหร่ายซุปหม่าล่าแล้วก็มีซุปซุปมองโกเลียแล้วก็ซุปสมุนไพรก็เป็นซุปรสซุปสาหร่ายแบบคือไม่ได้เข้มข้นแต่ว่ามันมีกลิ่นกลมๆของความบูดคือเนี่ยซุปหม่าล่าที่แบบที่รักนะเพราะว่ามันไม่ใช่ซุปหม่าล่าแบบมันมาลาดีมากซุปมาลาคือดีมากคือเป็นแบบอย่างที่บอกเป็นซุปมาลาแบบสดได้เผ็ดนิดๆเผ็ดแบบนิดๆเลยอ่ะคือแบบ
ิ้มอะรู้เลยว่าคนไทยชอบใส่แบบคุณกูเลยนะคนไทยซีฟู้ดเขานะครับผมก็จะมีแบบที่เห็นชัดๆเลย lobster หนึ่งตัวมันมีอะบาโรนด้วยนี่หว่าอะบาโรนใช่มีหอยเชลมีกล้วยแล้วกุ้งเนี่ยเหมือนจะเป็นกุ้งแบบกุ้งลายเสือด้วยตัวใหญ่นะไปนี้ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ของเล็กตัวเล็กเดี๋ยวให้ป้าที่ขาดไม่ได้นะสำหรับชาวมาล่าครับฟองเต้าหู้ทอดหน้าบวมก็ยอมเนี่ยอากาศหนาวๆ4องศาได้มากินมาล่าเนี่ยคุณผู้ชมไม่เข้าใจหรอกต่อให้คุณผู้ชมไปรัชดาไปมณฑลห้วยขวางมันก็สู้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือของแท้ของแท้Good morning ครับเช้าวันที่2กะตื่นมาแบบเจออากาศหนาวๆเลยโอ้โหแดดหมดเงินเสื้อหนาวที่เอามานี่นะครับบริเวณที่พักดีมากเช้านี้ก็นอกไปเที่ยวครับผมโรงแรมเขาจะมีอาหารเช้าให้เป็นแบบเซตเมนูแบบนี้ครับผมดูดีนะอร่อยไปเที่ยวกันเสื้อกันหนาวมาใส่ครับผมไม่ใช่เพราะหนาวแต่กลัวไม่ได้ใส่นี่ก็กลัวไม่ได้ใส่ชัวร์จริงอากาศตอนนี้ใส่เสื้อยืดตัวเดียวก็สบายๆครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชิงจิ้งฟาร์มชิงจิ้งฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน Your special day is here at last this year has gone too fast We've heard it's true it won't be long we're here to sing your birthday song Got no worries got no blues get up put on your dancing shoes ซึ่งจริงที่ชิงจิ้งฟาร์มเนี่ยเล็กมีเพื่อนที่เล็กรู้จักอยู่บางคนนะครับผมนี่เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักตัวนี้นี่ที่นี่คือแบบชินกับคนมาก Because today is your day We're so happy to say We're so happy that you were born Hooray, hooray, hooray Today is your day We're so happy to say We're so happy that you were born อันนี้คืออะไรเนื้อแกะอันนี้คือเนื้อแกะให้แผ่กินถุยอุ๊ยต้องใส่ไว้ที่มือด้วยเหรอ Celebrate your best year yetFun and joy, smiles and laughter, wish you happy ever. No worries, got no blues. Get up, put on your dancing shoes. We'll bake a cake, 'cause we can't wait. We can't wait to celebrate. It's true. Today's your day. We're so happy to say. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิแน่นอนครับอาหารของเล็กของเราก็ต้องมีการรีวิวอาหารแกะเดี๋ยววันนี้ซึ่งเรามีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้คือน้องเฮนรี่เฮนรี่ are you ready รีวิวหน่อยเฮนรี่เดี๋ยวเฮนรี่รีวิวหน่อยว่าอาหารแกะของเราชิงจิงฟาร์มรสชาติเป็นยังไงนะครับโอเคไหมเอาไม่เอาแอนดี้แอนดี้แอนดี้ช่วยรีวิวเหรออ่ะเฮนรี่ก่อน
ผมว่ามันก็หยาบๆนิดนึงนะฮะตอนนี้และนี่คือรายการอาหารของแอนดี้นะครับรสชาติมันก็เดี๋ยวค่อยคุยนะรสชาติอาหารเป็นไงครับกินแล้วรู้สึกคันจมูกไหมครับลอเรนสวัสดีลอเรนเมล่าถึงตาของคุณแล้วคุณต้องรีวิวให้กล้องดูนะครับทำเวลามองกล้องนะฉันว่ารสชาติมันก็เหมือนกันทุกซองนะที่นี่เรียกว่าแกะเป็นมิตรกับคนมากไหนหอมแก้มแม่ทีนึงแล้วหอมแก้มแม่ทีนึงอ๋อนี่เฮลลี่นี่คือเฮลลี่หรือเปล่าเฮลลี่เหยียดกูละเฮลลี่ Because today's your day We're so happy to sayWe're so happy that you were born. Hooray, hooray, hooray. Today's your day. We're so happy to say. We're so happy that you were born. Hooray, hooray, hooray. Get Eminem. ถ่ายแค่มุมเนี้ยส่งไปให้เพื่อนดูบอกว่าสวิตเขาก็เชื่อLove, love, love, it's your birthday. Love, 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 it's the best day. Love, 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 it's your birthday. Love, 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 it's the best day. มาโซนตลาดแล้วครับโอ้โหไส้กรอกน่ากินมากไส้กรอกแบบยัดไส้ผักดองนี่เรียกเต้าหู้ดำเลยถามเขาว่าเท่าไหร่พูดว่าไงนะตัวเสาเฉียนตัวเสาเฉียนชื่อป่าอี410 yuanให้แบงค์ใหญ่ไปก่อนไม่ใช่แตงกวาผมเลยชอบเป็นมัสตาร์ดอันนี้เขากินคู่กับกระเทียมได้ด้วยนะถ้าเป็นกาแฟก็พอส่วนอย่างแตงกวาได้อร่อยกว่าเป็นไงอันนี้มันคืออะไรมัสตาร์ดผักดองเหรอไม่คล้ายกับแตงกวาดองคล้ายแตงกวาดองแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าชอบตรงที่กุนเชียงครับว่ามันคือมันรสชาติคล้ายๆกุนเชียงก็จริงแต่ว่าถ้ากุนเชียงมันจะแข็งถูกป่ะแต่อันนี้มันมีความมีมันมันจะเป็นเหมือนอันนี้มันจะเป็นเหมือนขอบกรอบๆข้างนอกมันเป็นแบบฟิลไส้กรอกเลยไส้กรอกเยอรมันแต่ว่าข้างในจะเป็นแบบไส้กรอกหวานๆฟิลกุนเชียงอร่อยมากนี่เป็นฟิลแซนด์วิชเต้าหู้เป็นเต้าหู้เหมือนต้มพะโล้มาครับแล้วก็ใส่ยัดมากับผักดองกับอะไรอ่ะถั่วเต้าหู้เขาอร่อยเหรอเจ้าเต้าหู้แข็งๆหน่อยครับผักดองเหมือนในขาหมูอะแต่ตัวถั่วป่นๆข้างบนอะหวานรสชาติโดยรวมมันก็จะออกไปทางหวานเหลือเพื่อนซันนี่คือเราอยู่ตรงเมฆเลยไม่ใช่หมอกนี่คือเมฆแล้วสูงมากตอนนี้ครับผมเราก็ขึ้นมาที่จุดชมวิวอู่หลิงอู่หลิงซึ่งตรงนี้เนี่ยอู่หลงชาอู่หลิงเหนื่อยอ่ะเมฆน่ารักมากชอบมากคือถ้าเกิดโบมานะไม่มองภูเขานั่งดูแต่เมฆชัวแต่คือตรงเนี้ยคือไม่มีที่ไหนในไทยนะไม่ที่สูงเท่านี้ที่สูงเท่าที่เรายืนอยู่ที่นี่คือดอยอะไรที่นี่คือดอยอูหลิงคือที่เนี้ยสูงแบบอ่ะไหนๆก็ไหนดูซอหุยเลย3,270ที่นี่สูงเท่าไหร่ครับนี่ไงคะ3,275เมตรที่นี่สูงถึง 3,275 เมตรนะฮะซึ่งดอยอินทนนท์เนี่ย 2,000 กว่ามึงถ้าจะไม่ผิดสวยมากเดี๋ยวให้ดูวิวเรามีคนขับเรามีโดรนเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพโดรนครับผม
มื้อเย็นวันนี้ครับเห็นไฟแดงๆแบบนี้เราไม่ได้อยู่โซนท่องลาตีหรืออะไรนะฮะแต่เราอยู่กันที่ปอตุ้นเขาเสียใจกับน้องสาวตัวเองเราอยู่ที่ร้านอาหารร้านแบบร้านใหญ่มากนะร้านนี้ใหญ่มากนะร้านนี้เนี่ยก็เป็นแบบเมนูเป็นเขามีเมนูที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นเซตๆเหมือนกันฟิวโต้จีนซึ่งร้านเนี่ยมันร้านที่ชิคเก้นคิงใช่ไหมคือทุกโต๊ะอาจจะเห็นสั่งไก่เป็นตัวหมดแล้วเลยสั่งเซตที่มีไก่มาแล้วแต่ว่าเมนูที่เรียกว่าตื่นเต้นมากไม่ใช่เพราะตื่นเต้นเพราะไม่เคยได้กินนะตื่นเต้นกลัวผิดกฎหมายบอกกันไว้ก่อนเลยเพราะว่าเล็กเองก็เมื่อกี้ก็เข้าไปเซิร์ชใน Google หรืออะไรบางต่างที่นี่เขามีเมนูปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนยังไม่รู้ไงคือจู่ๆเฉาเฮ่เนี่ยคนขับรถเราก็บอกว่าที่จีนกินไม่ได้แล้วเขาก็พิมพ์ทานสเลดมานะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าถูกผิด 100% แค่ไหนเขาบอกว่ามันเป็นเมนูที่มีไว้สำหรับจักรพรรดิกินเท่านั้นอ๋อคืออาจจะเป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เลยเข้าไปดูใน Google มาสุดคือที่ไต้หวันเนี่ยเขามีเป็นทัวร์ฟาร์มปลาสเตอร์เจียนแล้วก็สอนวิธีการทำอาหารจากปลาสเตอร์เจียนเลยก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะเซฟประมาณนึงแต่ว่าวันนี้คือครั้งแรกในการทำปลาสเตอร์เจียนดิสเคลมเมอร์ไว้ก่อนใช่มันไก่สิงคโปร์เอออร่อยอันนี้อร่อยนี่คือปลาสเตอร์เจียนที่เขาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะผัดซอสผัดโหระพาหอมมากหอมมากใช้เวลาในการประมวลหมดมันหนึบแล้วก็มีความกรุบกรุบนิดนึงใช่ป่ะเนื้อคล้ายปลาช่อนป่ะใกล้เคียงครับฟันธงว่าชอบเป็นปลาที่อร่อยแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวมีกลิ่นตัวใหญ่มากเขาหั่นมาเป็นชิ้นใหญ่มากเลยครับที่ไทยไม่มีใหญ่ทั่วอร่อยเอาง่ายๆเลยมันคือตับที่เขาทอดมาแล้วเคลือบซอสฟิวไก่ทอดเกาหลีอะหวานๆนิดนึงฟิวแบบซอสน้ำผึ้งของไก่ทอดเกาหลีมาลองดิปกติไม่กินตับเอาคืนเลยอร่อยมันคือขนมปังกาดมือเจียนแต่ว่าใช้เผือกแทนสั่งไก่มาเขาอยากให้เป็นถุงมือมาแบบนี้เป็นกันร้อนด้วยกันมันด้วยเขาเสิร์ฟมากับซอสของเขานะเป็นซอสมันนี้เขาบอกให้ชิมมันนี้มันก็จิ้มถึงพริกไทยชมเล็กๆไม่เป็นลูกตัวใหญ่มันนุ่มมากนะแล้วก็แบบข้างในมันแบบน้ำมันแบบไม่รู้เขาฉีดน้ำมันเข้าไปเพิ่มด้วยแต่ไก่มันดูซี่มากแล้วแบบเนี่ยน้ำมันหยดติ่งๆเนี่ยจากที่เอาตะเกียบคีบหนังขึ้นมาเลี้ยวสื่อมันพิเศษมันกรอบได้ยินเสียงของหนังกรอบหนังมันกรอบๆนิดนึงด้วยฟีลแบบฟีลเป็นตะกิ้ว
ที่ชื่อ Chicken King หูหอมกลิ่นหอมมากเนื้อปลามันอร่อยจริงนะคือยิ่งผัดถึงยิ่งรู้เพราะว่ามันไม่ได้มีรสชาติอะไรเข้มข้นมากบกลิ่นปลาแต่อย่างที่บอกครับเนี่ยตัวปลาเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบมีความฟิวกระดูกอ่อนอยู่ในตัวมาตัวมันด้วยแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคไปเนี่ยเมื่อกี้สวดมนต์สวดบูชาเสร็จแล้วมันต้องยังไงนะมันคือถ้าคว่ำเหมือนกันหรืองายเหมือนกันก็คือสำเร็จถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคว่ำงายคือไม่สำเร็จคือขออะไรไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จก็จะคว่ำคู่หรืองายคู่ตื่นเต้นวะขออภัยอีกครั้งนะครับขออภัยอีกครั้งนะครับแปลไม่ผิดนะครับผม Matchmaker God Palace เนี่ยน่าเป็นแบบขอเกี่ยวกับคู่ครองซึ่งจริงๆอ่ะเล็กไม่ต้องขอไงอันนี้ดีอยู่แล้วจะเดี๋ยวไปดูเผื่อคุณผู้ชมให้Matchmaker กับ Palace จริงหรออืมงั้นไปก่อนนี่ขอมาเลยขอยนต์ไม่เข้าเหรอเออแต่ฉันพาเลสว่าเพื่อนเนี่ยพวกโยนเหรียญเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนนะฮ่องกงอะไรนี้นะมีอะไรที่โยนเนี่ยสู้สุดใจเลยปัง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  These wine colored days summer is gone.เราอยู่หน้าเหวินบูเทมเพิลนะครับผมที่บอกว่าหันหน้าเข้าหาซันบุนเล็กเลยซึ่งซันบุนเล็กอ่ะเมืองหลักๆเขาจะมีอยู่สองฝั่งก็คือมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นชื่อฝั่งนู้นรู้สึกจะชื่ออีตาเช่าซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะมีพวกร้านอาหารมีสตรีทฟู้ดมีติ่มซำไม่หวั่นฟิวไปซึ่งตรงนี้นะเขาจะมีท่าเรือให้ไปนั่งเรือเที่ยวที่ซันบุนเลกับแล้วก็ตรงนี้เป็นนั่นแน่นอนสิ่งที่เราชอบตลาดนั่นเองไก่ยัดไส้อ๋อใช่Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Oh, นี่ยักษ์ใส่ข้าว Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. She at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe, better get away. มันก็คือเต้าหู้ทอดครับข้างบนน่ะมีผักคล้ายๆกิมจิอยู่แต่ว่าตัวเต้าหู้เขาฉ่ำมากใช่ครับถ่ำมากเพราะฉะนั้นระวังร้อนมีไม้40เหรียญ40อืมเนี่ยไม่รู้คืออะไรปังโกะป่ะ Assassination on the world mine The room is spinning but I feel fine Oh my Chandelier limousine อืม
คล้ายมากด้วยแต่ก็แป้งเกือบเหมือนI gotta speed up, get home, so we go shout, need that, pronto. แม่กินมีไข่ต้มShe said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the top go. Fill up my cup with the pop, whoa. ยาวมากโอ้ยน้ำซุปอร่อยนะได้กลัวว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แบบจีนที่ไต้หวันหรืออะไรเงี้ยกลัวมันจะแบบจืดๆแต่นี่คือแบบหอมกลมกล่อมเลยอ่ะหวานรสชาติไทยเลยอันนี้เป็นขอบกระด้งหรือว่าผ้าขี้ริ้วไม่รู้นี่เนื้อวัวเป็นเนื้อชิ้นๆไม่ได้เป็นฟิลเนื้อเปื่อยหรอกพี่ไทยเหมือนหมูหวานผสมฟิลไม่รู้อ่ะกินง่ายๆทุกคนอันนี้คนไทยกินได้ขนาดแค่นมไข่มุกแค่นมไข่มุกอยู่กรุงเทพผมเป็นคนไม่กินเลยนะชานมไข่มุกอ่ะเขาทำจากชาสามเลยคุณผู้ชมชาสามคือชาดำซึ่งจ้ำชาดำจ้ำชาดำจ้ำจ้ำดาดาดำซึ่งมันจะไม่ใช่กลิ่นชาที่เราได้กลิ่นกันปกติอ่ะหอมคนละแบบอ่ะอธิบายไม่ถูกแต่มันจะแตกต่างกับชานมที่เรากินที่บ้านเราเลยแล้วร้านนี้เป็นไงส่วนอันนี้เป็นชานมที่เรากินที่บ้านหรออืมการมาซันมูเล็กครั้งนี้นะครับผมกินอย่างเดียวเลยแค่กินก็หมดเวลาแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูทะเลสาบแฮมทะเลสาบครับโอเคเดี๋ยวเขาถ่ายเปแล้วจ้ะรู้ว่าในโซเชียลอ่ะเขาคงไม่เคยเจอเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่เอก HRK ตัวจริงจริงตัวจริงที่อยู่ไต้หวันคุณผู้ชมพี่เอกไม่สตรีมเกมแล้วหรอคะวันนี้มาถึงจิ๋วเฟิร์นละขนาดวันธรรมดาเนี่ยคนเยอะมากวันนี้คืออะไรอ่ะเขาบอกมีร้านอร่อยเยอะมากแล้วมีร้านที่แบบได้แบบมิชลินติดกูมองว้าวตายห่าใครกินต่อWow.